คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับนึกเห็นอย่างเงี้ยคิดถึงกะโหลกเงินชุดเดิมเลยพี่ฟิกเอ้ยใช่ครับด้วยเผาอย่างงี้ไอ้สีอย่างนี้ย้อยอย่างนี้ทุกคนจะยังอยู่ดีและปลอดภัยผมก็ว่างั้นแหละแต่การบุกสอนอพี่ฟิกยังมีสไนเปอร์อยู่ใช่ไหมยังเก็บไว้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะแผนการทำยังไงบ้างขอผมดูบริเวณหน้างานก่อนโอ้โหเมืองมันขนาดนี้เหรอพี่ฟิกใช่ครับโอ้โหแล้ว10ร้อยสีจะมายังไงวะเนี่ยมันจะไม่มีใครซุ่มอยู่ใช่มั้ยพี่ไม่เมืองเรามันพินาศเราไปฝั่งตรงข้ามสอนออ่ะอันนี้มันทางตันป่ะหรือว่าทะลุได้โอ้โหเมืองโอ้โหกดมาทำไงโอเคแล้วคนอื่นเขาจะตามทันไหมเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่แหละพี่ฟิกลองเดินสำรวจหน่อยครับว่าแถวนี้ตึกตรงไหนสามารถขึ้นได้ได้ครับเดี๋ยวผมไปดูหน้างานแป๊บนึงโอ้โหสอนอแป๊บนึงนะทุกคนมันใช่สอนอเหรอวะโหเพียบเลยมีตำรวจคุมอยู่ครับเราต้องไปช่วยลิโอกับจอร์เจียมีไหมพี่เดี๋ยวเราวิ่งดูรอบๆก่อนนะครับหมอมียาแก้ขี้เหลือนฉีดให้มันหน่อยไหมเอาหมามาทำไมเนี่ยมันตามมาเองเขาตามมานะปล่อยหมาไปนี่ไม่ใช่การมาเล่นของเด็กนะเว้ยตลกมากอ่ะย้อยฮะคิดว่าเป็นเรื่องเล่นเหรอไม่ใช่เรื่องเล่นค่ะถ้าพวกกูตายไม่แต่คนเดียวนะเพราะความเล่นอย่างเงี้ยจะฆ่ามึงด้วยรู้เปล่าถามโอเคครับขอโทษดูนี่สิครับหมอนี่หูยคิดถึงจังหมอไม่ได้บู๊อย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอย่าเพิ่งยิงหมอไม่ยิงหมอแค่เล็งดูนะโอเคคุณโก๊ทแถวนี้มีชัยภูมิตรงไหนที่สามารถขึ้นบนตึกได้ไหมคุณโก๊ทมีสไนเปอร์ไหมนี่ยังมีอยู่หมาอันนี้เล่นหมอมาใช่ไหมเราเสียใครไม่ได้นะโอ้ยหมอมาร์คถ้าเกิดนางเด็กนี่มันเขาหมอมาร์คพอจะสอนวิชาการแพทย์ให้เด็กคนนี้ได้ไหมเหมือนเด็กที่จะจีบหมอโชลิตเหรอฮะใครนะหมอชอบหมอก็เอาเลยหมอได้เลยไม่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 แต่เขาเสียมันแค่ไม่รุนลูกเลยนะพี่ฟิกว่าไงบ้างสีเดี๋ยวหมอจัดการเองอะไรนะสองตึกนี้มันหันหน้าเข้าหาโรงพักแต่มันไม่มีทางขึ้นครับไม่มีทางขึ้นใช่ไหมใช่ครับพี่ฟิกทุกคนฟังผมนะตามผมมาตรงนี้คุณก๊อตเผากลับมาเผาถ้ามึงตายกูไม่มีใครเลี้ยงแม่มึงนะศึกตรงเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าเราต้องบุกเข้าไปแต่เราจะไปต้องทุ่นการปะทะหนักดังนั้นเดี๋ยวผมจะให้คุณโก๊ทกับพี่ฟีกนะใช้สไนเปอร์เป่าหัวตำรวจทุกคนที่อยู่หน้าบริเวณประตูสอนอทิ้งให้หมดหลังจากนั้นอหลิวผมหมอมาร์คแล้วก็ไอเด็กตัวเหม็นเนี่ยไม่เหม็นแล้วเราจะเข้าไปข้างในหมอมาร์คไหวโซลิดไหวนะอดได้เลยโชลิต
แล้วหลังจากนั้นที่ผมถ้าเกิดผมเข้าไปช่วยได้นะครับหลังจากนั้นที่ผมเข้าไปช่วยได้ผมจะให้พี่ฟีกกับโกสเนี่ยไปเอารถรอที่บริเวณหลังสอนอนะโอเคได้เลยผมว่าไอเด็กตัวเหม็นอยู่ข้างนอกดีกว่าผมฝากด้วยแล้วกันนะคุณโกสมาทำไมอะอยากช่วยนะช่วยได้จริงๆเออนะช่วยแล้วเป็นปลาต่างๆงั้นช่วยได้จริงๆส่วนไอ้เพ้าไอ้เพ้าอยู่ดูแลคอยดูหลังดูหน้าดูหลังไอ้เพ้ามันความสามารถพิเศษของมันคือปฏิกิริยาไกลคือปฏิกิริยาเนี่ยมันได้ทั้งระยะไกลและระยะใกล้แล้วไวมากนี่ความสามารถพิเศษของมันใช่ความสามารถของคนอื่นใช่ไหมหูมันดีจมูกดีคนหรือหมาเพื่อนมึงไม่ได้ว่ากูเป็นหมาใช่ไหมไม่ความสามารถมึงแหละโอเคดังนั้นหมาใครหอนเนี่ยหมาย้อยค่ะโอเคเจ้านุ่มถ้าพร้อมแล้วคุณโกสพี่ฟิกแยกตัวไปตามจุดหรือว่าจะยิงจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปซุ่มรอหลังรถเมย์ตรงนั้นนะพอพวกมันล้มพวกผมจะบุกเข้าไปครับผมโอเคไปกระจายจุดอะหลิวมาหมอมากมาอาหลิวก็เอาอยู่ปะวะว่าไงสุริศเรามันมีเยอะไหมวะข้างในอ่ะแน่ใจวะเดี๋ยวรอพี่ฟิกยิงร่วงไปแล้วหนึ่งร่วงเหลือคนหนึ่งร่วงไปแล้วสองโอเคถ้าพร้อมแล้วในสวนนอกมีคนข้างในสวนนอกมี3คนสวิตเอาไงนะพี่ฟีกกับคุณโกสสามารถเป่าหัวได้ป่ะมันยิงทะลุประตูได้ไหมเราไม่มีวอลนะสวิตหมอมาร์คเก็บอาวุธไปก่อนมันเล็งปืนแล้วสวิตไหนโอ้งั้นบุกเลยหมอมาร์คนำหมอมาร์คไปเราจะเคียวเลยทุกคนตามมาไปที่ห้องขังมันขังไว้ไหนหลิวรู้ไหมข้างล่างนี่แหละชาวเรนตามผมมาระวังด้วยคอโบนะทางนี้ไม่มีอะไรทางนี้เคลียร์แคบนี้ทะลุซองเฮ้ยมีเหรอจอเจียตัวมันล็อกเจอกูกันชลิดโกงมันล็อกเดี๋ยวจัดการเองถอยนี่ใครอ่ะจอเจียทำไม่ได้ชลิดเองชลิดอะหลิวงัดประตูชลิดรอดได้หรอชลิดไม่ตายเออนี่ใครอ่ะเท็กซัสหรือเปล่าเท็กซัสเหรอมีกครับอะหลิวปล่อยเท็กซัสด้วยห้องสุดท้ายใครเนี่ยมีกตุ๊บเท้าปล่อยชลิดลิโอผมไม่ใช่เท้าลิพวกเราไงมีกาฟื้อลีโอได้ยินไหมมีกาโวกาโวกาโวลีโอเขาตั้งแต่เขาติดคุกมารู้สึกว่าเขาอาการเป็นกันตลอดเฮ้ยสบายดีแล้วผมไอ้ลีโอมันไม่ตายนะเอ้าประตูไม่ล็อกมันไม่ออกอ่ะเออฮะประตูไม่ล็อกมันไม่ออกแต่แรกใครปวดเมื่อกี้ครับผมท่องวิชาอยู่ครับเมื่อกี้เนี่ยผมปวดสอกก่อนครับเหรอหนูสบายดีไหมลูกสองปีเลยครับเพิ่งจะได้ออกเลยครับสบายดีไหมลีโออุ้ยเฮียมันทำอะไรลิโอบ้างหิวไก่ครับเฮียผมไม่กล้าทำอะไรผมหรอกครับเท็กซัสสบายดีนะสบายดีครับเฮียเดี๋ยวค่อยถามมาดูรู้สึกดีกันไปข้างนอกก่อนลิโอจะเอาอะไรเพิ่มไหมลิโอไปจากตรงนี้ค่ะเฮียเดี๋ยวว่าไงลิโออะไรลูกผมไปเอาของผมก่อนเดี๋ยวผมมาไปเร็วรีบไปเอามาเร็วรีบไปเอามาพวกเราคุ้มกันก่อนลิโอไปหาของให้ไวเลยปืนไหมอ่ะค่ะเดี๋ยวเฮียพาไปกินไก่โอเคทุกคนใครมีอาวุธเก็บอาวุธจากสอนอนี้ไปให้หมดนะ
อาวุธในห้องในคลังอ่ะเก็บไปให้หมดเลยจอเจียสบายดีนะสบายดีค่ะอยู่นิ่งๆเชลิสเป็นไงบ้างอ่ะหันหน้ามามองเชลิสเชลิสไม่เจอกันนานนะขอจับหน่อยได้ไหมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะนี่โอ้ลูกเดี๋ยวพาไปกินไก่ไปฮะชุดนี้มันแข็งมากเลยนะชูริสแข็งกว่าชุดธรรมดาที่เราให้มันอีกอ่ะเฮ้ยชุดใหม่อ่ะเนี่ยเฮ้ยแล้วได้ยินเสียงไหมมันเป็นของพวกเทพชูริสเมื่อกี้เข้ามากันมากกว่านี้ไม่ใช่หรอหายไปไหนอ่ะหายไปคนนึงอ่ะน้องพี่ชุดมึงไปไหนเนี่ยหมอม้าไปไหนหมอม้าไปไหนเนี่ยหมอม้าไปไหนมึงเอาเสื้อใครมาใส่เนี่ยพี่ม้าขึ้นมาน้องลิโออันนี้อันนี้เสื้อกันกระสุนแบบใหม่เหรอใช่ครับผมมันเป็นนาโนครับผมสุดยอดเอาใครมีหน้ากากก็ใส่หน้ากากนะจอเจียไม่ต้องใส่หรอกเพื่อไอ้นมมันล้นหน้ากากอีกแล้วไปทุกคนไปทุกคนออกเลยน่าจะรอดแล้วไม่น่ามีอะไรพร้อมสลักหลุดกันมานานแล้วอย่าปาระเบิดที่แคบไปพี่ไปมาทำเลยพี่ยิงลินนะแม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนระวังอลิวออกทางด้านหลังออกทางด้านหลังออกไปออกไปโอ้คุณให้ไปออกไปมันไม่ใช่ทางนี้นี่ทางด้านหลังไปทางด้านหลังทางไหนไม่ใช่ทางนี้ออกไปประตูล็อกอ่ะประตูล็อกตามมาชาวลิตตามมาทางนี้ข้างนอกโดนล้อมตามมาตามมาไปตามจอเจียไปทุกคนยังไงอ่ะเราจะออกจากสนอยังไงมันมาเยอะขนาดนี้ไปเร็วทางไหนดีอ่ะทางไหนดีเราโดนสนอเราโดนล้อมอ่ะเชี่ยออกไงวะออกมาข้างนอกเร็วออกมาเร็วไอ้หนูเอาคุณโค้ชเอ้าทางนี้นี่ว่ะออกไปให้หมดก่อนไปเดี๋ยวเฮียปิดเองจอเจียไปยังมีใครเหลืออีกไหมไปรีบออกไปเดี๋ยวไปดูหลิวก่อนกูไปตามมาหลิวอยู่ทุกคนปลอดภัยนะขึ้นรถออกมาครบยังไอ้เจ๊กอะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนี้รีบขึ้นมาเร็วกดขึ้นรถปกติอะเรียบร้อยไหมสีเรียบร้อยแล้วข้างในออกมาครบยังเฮ้ยเหลือหลิวอะหลิวยังไม่มานู่นไปขับอีกคันนึงนู่นคนไม่พอไปขับอีกคันนู่นแล้วก็บาดขอมือเนี่ยไปโทษทีนะรถคันหน้าหลงทางอ่ะชูริศรถคันหน้าโอ้ยรีบไปแล้วก็บ่ายคันนะสีขึ้นกระบะพี่เจ้าหาที่ปลอดภัยก่อนไปข้างหน้าไปข้างหน้าแล้วหาที่จอดไปออกมาครบยังน่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะเช็คไหมโอเคหารถจอดข้างทางก่อนหนังน้อยเราน่าจะไปมีแผนต่อหาที่จอดข้างทางก่อนไปตรงที่เผารถเก่าก็ได้ไปทุกคนลงรถมาประชุมแผนตกอีกแล้วโถ่ไม่สาวคนนี้ทีเหลือเป็นงูเลยเดี๋ยวจัดการเอง
ุกคนปลอดภัยไหมปลอดภัยดีค่ะโอเคนะเซลิฟเป็นไงบ้างนะเฮ้ยน้องพี่เป็นไงวะปลอดภัยครับผมโอเคแต่ว่าตอนนี้เราจะชักช้าไม่ได้แล้วแหละเราต้องไปช่วยคนที่เหลือก่อนนะใครรู้ที่อยู่ของมู่หลานมั่งเราจะไปช่วยมู่หลานออกมาสลิปโอเช็คมาแล้วมันอยู่ปราสาทเฮล่าปราสาทเฮล่าเหรอตอนนี้ในระหว่างที่ข่าวของพวกเราอ่ะยังไม่ดังดังนั้นเดี๋ยวชวลิตจะเข้าไปในฐานะเพื่อนมู่หลานก็ได้เผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างได้สลิปดังนั้นพวกเราไปปราสาทเฮล่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่วงเวลาไว้ให้ทุกคนยังไงเข้าไปสืบหาข้อมูลในปราสาทของเฮล่าให้หมดนะชวลิตว่าไงนะมู่หลานใช้ชื่อว่าเลเบลนะเลเบลเหรอพูดชื่อว่ามู่หลานเด็ดขาดเลเบลเพราะผมว่าไงมู่หลานเขาไม่น่าจะหักหลังผมหรอกเหรอเอางี้แล้วพวกเสือที่บอกอ่ะถูกจับไปด้วยหรือเปล่าใช่น่าจะอยู่ที่เดียวกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถึงหน้างานแล้วทุกคนเราผมนะผมจะไปล่อแล้วผมจะไปคุยกับมู่หลานส่วนทุกคนนะครับให้ออกไปตามหาพวกเสือนะไปถ้าผมเราขึ้นรถเตรียมอย่าเสียหายอีกนิดก่อนว่าไงผมขออีกนิดดิขออะไรกลับมาให้ได้นะเว้ยผมจะเข้าไปหามู่หลานแล้วบอกมู่หลานว่าเรากลับมารวมกันแล้วให้เขากลับมาอยู่กับเราโอเคนะฝากด้วยนะเชอรี่ได้ไปทุกคนลุยพี่ไปนั่งหน้าเลยเดี๋ยวเป้าดูหลังให้ควายที่เลโอขึ้นรถเท้าขึ้นมาขึ้นได้ไหมนะไปไวดินกแก้วไปขึ้นคันใหญ่เลยครับเฮ้ยมันเสียงใครคุ้นๆวะเสียงมันคุ้นๆว่าพี่ชายเสียงใครวะไอ้เผาไอ้เผามานั่งข้างหน้าสิคนไอ้เปรดเอ้ยแม่ลีโอเดี๋ยวนั่งหน้าเองลีโอก่อนดีไหมลูกไปไอ้เจ้าคุณขับไม่เสียงคุณนะเอ้ยน้องพี่ใครวะเสียงคุ้นๆนะพี่ชายอันนี้มันชื่อเสียงเฮ้ยเดี๋ยวเสียงใครอ่ะเดี๋ยวข้างหน้ามันไปได้ไหมน่ะมันไปได้เหรอสีเสียงคนขับมันคุ้นๆหูแฮะช่างสีไงช่องนิดเดียวเฮ้ยมีปัญหาหรือเปล่าอย่าตีกันสีว่ะอย่าตีกันเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวมึงลงผมเรียกเลยเนาะกูมาช่วยน่ะลีโอไอ้สีมันมาช่วยเราอย่าตีกันห้ามตีกับช่างสีว้าต่อใจเลยโอ้ให้ยังไม่ขอไว้นะช่างสีเละเออไม่เอาไม่ตีกันไม่ตีกันทำงานบอกกูบอกให้ทำงานเวลางานไปเลยนี่ตัวอะไรตัวอะไรไม่เถียงเนี่ยโอ้ยสงบปากกันหน่อยแต่ละคนเหมือนไม่เจอมา10ปีเราจะไปได้ไหมเนี่ยเรื่องเราว่าไก่ทอดก็ได้นะเดินเท้าไหมรอตรงนี้นะออกไปแล้วขวามือจะถึงพิมพ์หานเฮล่ากูรอตรงนี้นะไปเฮ้ยใจเย็นเปล่ามือจะพอแพ้ไหนวะเรียบร้อยคุณโกสอยู่ตรงไหนอะวิหารมันอะทางขวานี่ยังดีแต่ชื่อนี่เขาเรียกว่าวิหารเหรอเนี่ยเฮ้ยมันมีคนอยู่ทุกคนถอยมาเอางี้มารวมตรงผมมานี่มาอยู่หลังชาวลิศมาว่าไงชาวลิศไอ้ย้อยมาอยู่ข้างหลังชาวลิศโอ้ตายค่ะเธอจะพาพวกเราตายนะไม่ตายจริงๆไม่ตายไปอยู่ข้างหลังชาวลิศไหนแล้วนั่นนะมานี่ย้อยเดี๋ยวทุกคนฟังนะพวกมันยังไม่รู้จักชาวลิศชาวลิศจะเปิดหน้าเข้าไปเพื่อที่จะไปหาเลเบลคือมู่หลานใช่ไหมถูกไหมโกดโอเคดังนั้นหลังจากที่ชาวลิศเข้าไปชาวลิศจะล่อพวกมันเอาไว้นะยังไงมู่หลานน่าจะปกป้องเราดังนั้นฝากทุกคนด้วยผมเข้าไปเองแป๊บนึงนะไอ้หนูว่าไงยังไงคุณหนูก็อยากล่าใจล่ะสถานที่ไม่ตรงเหรอใช่เหมือนพวกมันจะเปลี่ยนที่ไปที่ไหนอะเกือบแล้วไหมล่ะโถ
โค้ด GPS ให้เลยอย่าพลาดอีกนะไอ้ผมไม่ได้เป็นคนบอกซะหน่อยนี่ขึ้นรถสีเอาพี่ไปต้องไปทุกคนขึ้นรถไปพี่เจ๋าพี่ย้อยเห็นไหมสีขอโทษครับไประวังตกนะลิโอลูกมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วไอ้นกแก้วมึงเอาสักที่นึงเอาไม่ทีกันลิโอไปนั่งคันนู้นลูกไปเอาแล้วนั่งนั่งหน้าโอ้โหนั่งหน้าแม่งต่อยกันแน่เอารีบไปมึงไปมึงอย่าเสียงดังมึงจริงคือตกรถอ่ะเอาดิเฮ้ยใจเย็นเดียวนี่ไอ้เจ้าว่าไงเขาเดี๋ยวนี้มึงคบกับแมงสาบได้เหรอไม่ใช่ใจเย็นลูกกูลูกกูชื่อน้องลิโอน่ะมึงมีลูกก็บอกมึงมีลูกเหรอไม่เอ็นดูมันจริงๆไอ้ลิโอเนี่ยตอนเจอใหม่ๆเนี่ยมันนอนในถังขยะมดนี่กัดตาเลยโอ้ตายแล้วเนี่ยเอามือเนี่ยควักมดออกจากตามันเนี่ยโอ้ตายแล้วตกใจหมดเลยนึกว่ามีลูกค่ะกูคิดว่ามึงกับแมงสาบมาเป็นเพื่อนเออไม่ทะเลาะกันเฮียนี่ใครเนี่ยเฮียเพื่อนเพื่อนดักมันเกิดเพื่อนเพื่อนเฮียเองเพื่อนเฮียเองดิโอ้ยจิกหัวมึงมีท่อดังยิงได้จีไม่ต่อยกันกูมาช่วยยังไม่สำเนียกเลยนะมึงอ่ะสำเนียกสำนวกวันนี้ว่าง่ายๆนะช่างสีขอบคุณแต่ทีหลังไม่ต้องแล้วมึงลงไปเลยแล้วมึงไม่ตีกันไม่ตีกันไม่ตีกันพี่ใครตีกันกูยิงใต้กันอ่ะทุกคนคนใต้กันต้องใจร่มๆไว้พี่นะตามกดไปตามกดไปใช่ผมก็คิดอย่างนี้นะใจร่มๆนะเฮ้ยทุกคนใจร่มครับใจร่มนะใจร่มๆเหมือนน้ำต้มไก่ใช่ไหมมันต้มไก่อ่ะเออมีใบร่มสองต้มไหมอ่ะมีใบไหมอ่ะผมจะต้มไปตกจิกหัวพวกมึงอ่ะนี่กูอยู่อะไรเนี่ยไอ้เจ้าน้ำท่อมเหรอไม่เอาอยู่นิ่งๆเฮ้ยคืออะไรอ่ะสีแป๊บนึงแป๊บนึงก่อนหนึ่งทีคันนี้ไปได้ปะไม่น่าได้รอหน่อยนะเดี๋ยวเช็คให้โอ้โหไม่ได้พี่ว่าเดินไปดีกว่าชลิตรถผ่านไม่ได้อ่ะเดินไปได้ไหมเดินไปได้ไกลไปไกลไปต้องเดินไปชลิตมอเตอร์ไซค์ต้องมอเตอร์ไซค์อ่ะเอามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วกันแล้วพวกคุณตามหาผมไม่เจอนะอ๋อๆดูละทางนี้มันจะไกลเกินไปนะก็เหรอโอเคไปขึ้นรถทุกคนตามมาผมซ้อนไปด้วยได้ไหมสีตามมาสีคุณกดคันนี้ซ้อนได้ไหมอ่ะไม่ได้เพื่อนใหม่คนนึงซ้อนพี่ฟิกแล้วกันอยู่คันนู้นแล้วปวดหัวพี่ฟิกไปครับเหมือนอยู่รถโรงเรียนอ่ะพี่ฟิกถ้าเกิดคิดจะกลับมาอยู่ในวงการคิดใหม่นะพี่ถ้าเจอไอ้รถคันเมื่อกี้เฮ้ยใครอ่ะคุณเป็นใครคุณเป็นใครพี่ฟิกใครอ่ะผมถามว่าคุณเป็นใครคุณได้ยินไหมผมเพิ่งเข้ามาครับผมเพิ่งเข้ามาครับไม่ใช่บางโพใช่ไหมพี่ฟิกไม่ผมเพิ่งเข้ามาครับเสียงไม่ใช่คุณโอเคคุณไม่มีอันตรายนะครับพี่ฟิกดูหน่อยมีอาวุธไหมเพิ่งเข้ามาครับไม่มีครับมีไหมโอเคโอเคไปอย่าลุกนะให้รถไปก่อนไปพี่ฟิกไม่ใช่บางโพเนี่ยน่าเป็นคนในเมืองที่หลงเหลืออยู่นี่แหละโอ้โหเมืองพี่เอ้ยทำไมมันพี่หน้าสันตะโลได้ขนาดเนี้ยพี่ฟิกได้ข่าวรันนิ่งบอยบ้างไหมอ่ะไม่ได้ข่าวเลยครับคือผมวันในงานอ่ะผมเจอเทพคนหนึ่งอ่ะ
เสียงเหมือนนิดบอยลักษณะนิสัยเหมือนผมก็ลังเลอยู่พวกเราลงไปไหนแล้วเนี่ยออกทางนี้นึกถึงกระดาษเก่านะพี่ใช่ครับตกลงพวกมันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องหาวอลว่ามือถือแล้วล่ะพี่ฟิปพอจะมีที่ซื้อไหมเดี๋ยวผมลองสืบๆให้ดูครับว่าเราจะหาของพวกนี้ได้ที่ไหนโอเคตอนนี้เราลงจากขบวนแล้วระวังพี่ฟิปว่าเมืองนี้มันพินาศเพราะใครพี่ฟิปน่าจะเพราะพวกเราด้วยส่วนหนึ่งนะพี่หนูผมว่าน่าจะเพราะคิงละมั้งโอ้มันเหมือนทัวร์จีนไงไม่รู้พี่ฟิกเราพาคนมาเยอะไปปะเจ้าฤทธิ์ดีพี่ผมมีเอาที่ไปวัวลืมให้ของอย่างนึงพี่ต้องเอาไว้กินนะเวลาง่วงมีกาแฟขี้วัวเหรอใช่ผมบอกกูถือมันเว้ยทุยเยี่ยมาช่วยกูได้ดูย้อนหลังครับวันนี้เปิดให้ดูย้อนหลังนะครับไปได้อะไรอ่ะลืมมีแล้วเหรอกล้องเหรอกล้องส่องทางไกลให้ผมส่องไปทางไหนคนก็เดินกลับแล้วกันต้องส่องไปทางไหนกูจะขึ้นเฮ้ยเงียบเลยมาทำงานใครไม่พร้อมทำงานกลับไปคุณโกดอยู่ไหนคุณโกดมึงไม่บอกลูกกระจอกมึงนี่ให้เงียบปากหน่อยสองคนเลยโอพาวเท็กซัสอย่าไปกวนมันเราต้องใช้ประโยชน์จากมันอีกปริศตามวัวมาครับเฮียรออยู่นี่นะรอถ้าเกิดเฮียเข้าไปทุกคนค่อยบุกไม่ใช่บุกสิทุกคนแฝงตัวนะเอาเฉพาะคนที่ทำงานได้เข้าไปช่วยพวกเสือออกมาเดี๋ยวชมวันนี้จะไปเอามูหลานออกมาเองโอ้โอตรงนั้นน่ะเหรอหลิวตรงที่ว่าชี้ไปอ่ะหรือส่องไปแล้วพวกเขาอยู่ตรงไหนกันน่ะนั่นแหละข้างหน้าเยอะๆนั่นเหรอใช่พวกไหนวะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปเองฝากด้วยชลิดทุกคนคอยตึงกำลังด้านหลังนะได้ต้องรีบเข้าไปก่อนที่มันจะจำหน้าเราได้ได้ได้คนพร้อมนะช่วยกันดูนะกินข้าวก่อนไปโอเคอ๋อครูขอบคุณชายสองนามที่เตือนไม่ใช่มูหลานชื่อเลเบลเลเบลเลเบลท่องเลเบล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 นี่เหรอคือวังของเฮล่าเฮเบลเลเบลเลเบลคิงเหรอครับเขาบอกว่าคิงก็คือตัวตั้งแต่ซีซั่นแรกไอซีซั่นที่2ที่ผมยิงตายนั่นคือคิงไม่ใช่เหรอผมไปอยู่เกาะมา3ปีก็ไม่มีเสียงคิงเลยนะไม่แน่ใจฮะที่นี่เหรอเราต้องเดินแบบไม่มีพิรุธเนาะเข้าด้านหน้าเลยทุกคนมาเตรียมตัวนะพร้อมเลเบลเลเบลเลเบลสวัสดีครับครับผมคุณมาทำอะไรคะผมมาหาเพื่อนนะครับแถวนี้มีเพื่อนคุณด้วยเหรอคะผมเป็นแรงงานอยู่แถวนี้แหละครับแล้วพอดีว่าผมเพื่อนผมมาทำงานอยู่ที่นี่ครับเพื่อนคุณชื่ออะไรคะเนี่ยเพื่อนผมชื่อมูโอ้มูเลเบลครับเลเบลเหรอใช่เป็นเพื่อนสมัยเด็กนะคุณชื่ออะไรอ่ะคุณยังไม่ต้องรู้ดีกว่านะคะบอกคนของคุณนะครับผมมามือเปล่านะครับผมมาหาเพื่อนน่ะผมไม่งั้นถ้าเกิดผมจะมาทำอะไรไม่ดีผมคงจะมาอย่างอื่นหรือเปล่าล่ะจอนไรเดอร์เก็บปืนเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บปืนเรียบร้อยแล้วครับคุณเลเบลคุณไม่มีอาวุธใช่ไหมคะเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับคุณเดินเข้าไปดีๆนะคะเดี๋ยวรบกวนยืนรอตรงนี้แป๊บนึงนะมาหาใครนะ
าบอกเขามาหาเรเบลหาเรเบลอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะเออพอมาหาเรเบลครับอ๋อนายคุณดัดเสียงแล้วเนี่ยอ๋อเปล่านะผมชอบแอปแบลเวลาผมเจอผู้ใหญ่อะโอ้ยน่ากลัวจังเอเจนต์โรเจอร์ชัดๆหรือว่าเอเจนต์เขารู้ว่าแต่เขาไม่บอกผมว่าเอเจนต์เขาไม่น่าจะใจร้ายกับผมนะมาคุยทางนี้สิเฮ้ยเสียใจมู่หลานใครใครมู่หลานเลเบลเหรอชื่อเพราะนะเลเบลนะคุณเป็นใครจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้หรือว่าแกล้งบ้านี่มาช่วยเนี่ยไม่ได้แกล้งบ้าออกไปกับชาวลิตตอนนี้เลยนี่ชาวลิตไงออกไปออกไปอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกเรามาช่วยแล้วชาวลิตไหนมู่หลานไม่มีใครมู่หลานชาวลิตลูกเฮียนบเฮียนบเป็นใครลูกเฮียนบคุณน่ะเป็นใครคุณเป็นใครคุณเข้ามาที่นี่คุณไม่รู้หรอว่าที่นี่เป็นที่อะไรอ่ะฮะแล้วมาตัวคนเดียวเนี่ยนะก็มาแบบบริสุทธิ์ใจอ่ะก็ไม่ทำอะไรผิดก็มาหามู่หลานจะมาชวนมู่หลานกลับไปไงไม่มีคนชื่อมู่หลานฉันเลเบลมู่หลานเธอเปลี่ยนไปนะทำไมเปลี่ยนไปขนาดเนี้ยเราไงเราโตมาด้วยกันนะเธอเป็นกะโหลกเธอเคยเป็นกะโหลกเงินไงฮะกะโหลกเงินบ้าบออะไรมู่หลานกลับไปด้วยกันกลับไปด้วยกันฉันไม่กลับวงแคบเปิดวงแคบนะครับคนที่จะกลับมันไม่ใช่ที่ที่เด็กมาวิ่งเล่นที่นี่เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วดูกี่คนเขาอยู่กันตรงนี้เธอมาคนเดียวแบบเนี้ยมันอันตรายความจำเสื่อมเหรอหรือยังไงต้องต่อยไหมหรือยังไงมู่หลานกลับไปเถอะกลับมาอยู่กับพวกเราฉันเล่เบลเธอกลับไปดีกว่างั้นเราจะบอกทุกคนว่าเธอเป็นมู่หลานเดี๋ยวเอาไงจะตะโกนบอกตรงนี้ว่าเธอเป็นกะโหลกทำไมไม่กลับโอเคโอเคทำไมไม่กลับไปด้วยกันมู่หลานจะกลับตอนนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะมู่หลานกลับไม่ได้มันมีเหตุจำเป็นจริงๆเหรอแต่ทำไมไม่แล้วแต่ทำไมชาวมาอยู่ที่นี่ทำไมก็ชาวกลับมาแล้วไงเราจะกอบกู้เมืองคืนกอบกู้บ้านชาวชาวจะฆ่าเทพทุกคนเราจะเอาเมืองเรากลับคืนมาเอาเมืองที่สงบสุขของเรากลับคืนมาไงนี่สมองเสื่อมหรือเปล่าหรืออะไรกระทบกระเทือนสมองปะเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเหรออาหลิวก็อยู่กับชาวเนี่ยอาหลิวจะมาหลิวได้ไหมอาหลิวพี่เธอไม่หลิวใช่ไม่คือชาวมู่หลานขอล่ะออกไปจากประเทศนี้ซะออกไปดาวอังคารดาวพฤหัสอะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่ที่นี่มันไม่ใช่ที่ที่ชาวกับทุกคนจะต้องอยู่แล้วพวกนั้นคือใครอ่ะเขาก็คือเหล่าเทพไงเล่นแม่งได้ปะคือเป็นใครเธอเป็นมนุษย์แค่ธรรมดานี่คือชาวลิตไงกับเขากับเธอมู่หลานชาวอะไรกับเธอออกไปจากประเทศนี้ซะฟังกูนะฟังกูดีๆนะกลับไปกับกูตอนนี้มู่หลานทุกคนรออยู่มันบ้าเหรอชาวอะไรเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะมาทำอะไรตรงนี้คนเดียวทุเรศตามคุณเล่นแม่งเลยเทพอ่ะฟังนะว่าไงมู่หลานไม่กลับจะอยู่ที่นี่มู่หลานกลับไม่ได้จริงๆมันยังไม่ถึงเวลาแล้วห้ามบอกทุกคนห้ามบอกนายหญิงเด็ดขาดว่ามู่หลานอยู่ที่นี่แล้วเป็นมู่หลานจำคำมู่หลานไว้ว่ามันยังไม่ถึงเวลานั่นใช่เดจาวูหรือเปล่าใช่เดจาวูอยู่ที่นี่เหรอใช่พาเดจาวูกลับมามันยังไม่ถึงเวลาเอาเดจาวูกลับมาฟังดีๆนะมันยังไม่ถึงเวลาและชาวก็กลับไปซะเข้าใจไหม เราไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้วไปลานายหญิงด้วยเธ
้าไม่อยากมีปัญหาโอเคได้มื้อหลานเจอกูแน่ท่านหญิงคะมีเสียงปืนหยิบอาวุธเตรียมพร้อมนะว่ายังไงเดี๋ยวต่อไปท่านหญิงจะมีตารางงานนะคะเป็นการประชุมสภาของเราเทพสภาหญิงนะคะเฉพาะเราท่านหญิงท่านหญิงคะเดี๋ยวเขามาลานะคะคุณเดชวุฒิยืนข้างหลังเนี่ยค่ะเพื่อนของเรเบลนะคะชื่ออะไรล่ะลูกหล่อเสร็จธุระยังโอเคคุยกันนานนะมาเขาให้ผมมาลาผมก็มาลาไงค่ะรีบรีบลาเลยนะคะครับดีดีแล้วเจอกันแล้วเจอกันครับเข้าใจไหมครับท่านเทพรบกวนเชิญระวังตัวนิดนึงนะครับท่านหญิงมีตารางงานต่อนะคะจะไปประชุมสภาเทพหญิงนะคะเฉพาะเราท่านหญิงเดี๋ยวท่านหญิงต้องขึ้นรถไปนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะโอเคจะมาร์คแผนที่แล้วก็ให้คนขับรถพาท่านหญิงไปค่ะไปพร้อมกับเอเจนต์โรเจอร์นะคะโอเคคุณคะท่านเทพมีงานเยอะอย่ามายืนคาตรงนี้ค่ะเอเจนต์โรเจอร์จำผมได้คุณเอเจนต์โรเจอร์เอามีดสวิสเบดยืนให้ผมผมว่าพวกมันต้องบังคับอะไรเดจาวูแน่ๆดังนั้นเราจะบุกเอาตัวเดจาวูกลับมาCountry Road